ดีครับม .4 วันนี้เรามาดูเรื่องแรงมวลและกฎการเคลื่อนที่นะครับอันที่1ก่อนความเฉื่อยและมวลความเฉื่อยภาษาอังกฤษเรียกว่า inertia and mass นะครับความเฉื่อยเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของวัตถุที่ต่อต้านสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุคือถ้าสมมติวัตถุอยู่นิ่งเนี่ยมันก็จะพยายามนิ่งไว้ไม่เคลื่อนที่แต่ถ้าวัตถุเคลื่อนที่เนี่ยมันก็พยายามจะเคลื่อนที่ต่อไปจนกว่าจะมีความเร็วที่ต้องการนะครับเรียกอีกอย่างว่าสมบัติที่พยายามรักษาสภาพเดิมนั่นเองรักษาสภาพการเคลื่อนที่แบบเดิม 1.2 มวลหรือว่าแมสนะครับตัวย่อคือตัว M คือปริมาณที่ทราบว่าวัตถุมีความเฉื่อยมากหรือน้อยซึ่งปกติหน่วยคือกิโลกรัมอันนี้รู้อยู่แล้วเนาะพวกเราดูตรงนี้ดีๆนะระวังเจอข้อสอบทฤษฎีการออกจันไว้ด้วยตัวนี้มันจะออกนะครับสิ่งที่ควรทราบก็คือว่าถ้ามวลมากสภาพต้านทานการเปลี่ยนวัตถุจะต้านการเปลี่ยนสภาพมากถ้ามวลน้อยก็น้อยตามมวลเป็นปริมาณคงที่ไม่ขึ้นอยู่กับรูปร่างสีตำแหน่งไม่เกี่ยวกันนะครับเรามาดูตัวอย่างเงี้ยอย่างข้อ1ปริมาณใดทางฟิสิกส์ที่ทราบว่ามีความเฉื่อยมากหรือน้อยก็คือตอบมวลนะครับข้อ2วัตถุอันหนึ่งมีมวล3กิโลกรัมบนโลกเมื่อนำวัตถุนี้ไปดาวจูปิเตอร์ที่มีค่า G เป็น10เท่าของโลกวัตถุนี้จะมีมวลเป็นกี่กิโลกรัมก็3นั่นแหละทำไมเพราะว่ามวลน่ะจะคงที่แต่น้ำหนักอะจะเปลี่ยนแปลงเพราะน้ำหนักมาจาก W เท่ากับ MG W จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับตัว G อย่างถ้าดาวจูปิเตอร์อย่างโลกมันเป็น10ใช่ไหม G โลกเท่ากับ10เนี้ยดาวจูปิเตอร์ G จะเท่ากับ100เพราะฉะนั้นน้ำหนักบนดาวจูปิเตอร์ก็จะมากกว่าจดอย่างนี้ตามไปด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่งงระหว่างคำว่ามวลกับน้ำหนักต่อมานะครับน้ำหนักก็อธิบายไปแล้วมันคือตัวแปร W หรือว่าเวทมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับมีทิศทางพุ่งลงสู่จุดศูนย์กลางของโลกเสมอนะครับความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับน้ำหนักก็อธิบายไปแล้วค่า G โลกเนี่ยเป็น 9.8 หรือ 10แล้วแต่โจทย์จะกำหนดให้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับหน้านี้หมดแล้วสำคัญแค่เนี้ยแรงมวลและกฎการเคลื่อนที่ที่โรงเรียนเดี๋ยวเขากำลังจะแจกห้องอื่นเขาได้กันละเรียนไปก่อนอันนี้คือของโรงเรียนเล่มนั้นน่ะอ๋อห้องเราที่บอลมันไม่ขึ้นกันไม่เป็นไรหรอกเรียนไปก่อนสอบต่อมาแรงหรือว่าฟอร์สนะครับแรงคืออำนาจที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่หรือไม่ใช่แค่เคลื่อนที่อย่างเดียวนะเปลี่ยนความเร็วด้วยแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์เติมหัวเข้าไปด้วยดังนั้นสัญลักษณ์ก็เลยเป็น F แบบนี้ F capการรวมแรงเนี่ยแบบเวกเตอร์อ่ะมันจะมีหลายแบบถ้าดูทิศก่อนถ้าทิศทางเดียวกันให้เอามาทำไมบวกถ้าส่วนกันให้เอามาลบแล้วจะได้เอฟลับเหมือนตัวมากเช่นสมมุติอันเนี้ย15อันเนี้ย10เอฟลับจะเท่ากับ5ทิศไปทางซ้ายนิวตันไม่งงเนาะงงไหมสองงงไหมไม่เข้าใจหรืองงคุณที่ทันไหมทันนะต่อมาถ้ากรณีที่เขาทำมุมใดๆต่อกันเนี่ยมันจะใช้สูตรนี้ในการหาแรงอันนี้ต้องจำนะครับตรงนี้นะอันนี้หาแรงส่วนตรงนี้ใช้หาทิศว่ามันหันไปทางไหนให้ใช้ตัวนี้อันนี้กรณีที่เป็นมุมใดๆก็คือส่วนใหญ่30 45 60 120 180จะใช้สูตรนี้แต่ถ้าเป็นมุมแต่ถ้ามันตั้งฉากเนี่ยเซต้าเท่ากับ0จะใช้พีทาโกรัสนั่นแหละในการทำส่วนมุมเนี่ยส่วนทิศเนี่ยก็ใช้สูตร F2 ส่วน F1 หาทิศซึ่งเราจะเห็นว่า
ไอสูตรของมุม90เนี่ยมันคือการเอาสูตรมุมใดๆมาลดสูตรออกเห็นไหมอย่างเนี้ยมันจะตัดพจน์หลังทิ้งก็จะเหลือแค่นี้ส่วนอันเนี้ยก็จะตัดพจน์หลังทิ้งก็จะเหลือแค่ f2 ส่วน f1 นะครับเดี๋ยวพี่จะสอนใช้อีกทีนึงที่แบบฝึกหัดทุกคนเคยเจอสูตรมั้ยf ลับเท่ากับ √f1 กําลัง2บวก f2 กําลัง2บวก2 f1 f2 cos θ อันนี้ต้องจํานะจําและอันนี้ก็ต้องจําต้องจําให้หมดนะครับฮะมันมีแต่แทนไม่ใช่หรออ่ะเช่นอย่างนี้นะครับแรง2แรงขนาด6กับ8นิวตันกระทําจงหาขนาดของแรงรับแรงรับก็คือซิกมา F นะครับอย่างตัวเนี้ยทิศทางเดียวกันก็เอา6บวกกับ8จะได้14นิวตันแต่ที่สำคัญอย่าลืมบอกอะไรด้วยสมมุติว่า6ไปทางอันนี้อารมณ์ประมาณว่า6กับ8ไปทางขวาเราจะตอบว่าขวาแต่ถ้าแบบนี้เช่นสมมุติว่า8ไปทางซ้ายใช่ไหม6ไปทางขวาเนี่ยเวลาตอบก็เอา8ลบ6เท่ากับ2นิวตันไปทางซ้ายถ้าตั้งฉากล่ะ6 8ก็คืออะไร10พีทาโกรัสก็ไม่มีอะไรเนาะตามนี้ไม่ยากอันนี้เมื่อแรง2แรงทำมุมกันค่าต่างๆของแรงรวมมีค่าต่ำสุด2นิวตันมีค่าสูงสุด14นิวตันผลรวมของแรงทั้ง2เมื่อกระทำตั้งฉากเป็นเท่าไหร่คืออย่างนี้ก่อนการที่มันจะต่ำสุดคือเอามาลบการที่มันจะสูงสุดคือเอามาบวก F1 ลบ F2 เนี่ยเท่ากับ2 F1 บวก F2 เท่ากับ14ให้เป็นสมการที่1กับสมการที่2สมมุติว่าพี่เอา2สมการนี้บวกกันก็จะกลายเป็น2 F1 อ่ะเท่ากับ16เราจะได้ว่า F1 อ่ะเท่ากับ8และ F2 ก็เลยเท่ากับอะไร6ได้ออกมา2ตัวนี้เขาถามว่าเอามาตั้งฉากก็ไม่ยากอันนี้6อันนี้8เพราะฉะนั้นเวกเตอร์รับก็เป็นเลขอะไร10ตอบข้อ2ใช้พีทาโกรัสนะอย่าลืมข้อนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะขอก๊อปออกไปทำข้างนอกแล้วกันเนาะโอ้ยไกลเขาบอกว่าแรง2แรงเนี่ยนะครับมีขนาด F กับ2 F กระทำร่วมกันที่จุดจุดหนึ่งทำมุมฉากมุมฉากแค่อย่างนี้ F อันนี้เป็นไร2 Fถ้าแรงแรกเพิ่มขึ้นอีก12นิวตัน F บวก12แรงที่2เพิ่มเป็น2เท่า 4F สิแรงรวมจะมีทิศเดิมก็ถูกเพราะว่าอะไรสมมติว่า F บวก12มันก็แค่ยืดขึ้นใช่ไหมแต่แรงจงหาขนาดของแรงทั้ง2แค่นี้เหรอเสร็จแล้วเหรอไม่เข้าใจอยากได้ยินครับได้เลยนะไม่ก็มี F ใช่ป่ะแล้วก็ต่อขึ้นไปเป็น F บวก12แล้วก็ต่อ2 F เป็น 4 F แล้วก็ทำ3เลมขายอ๋อสุดนี้ถ้าเขียนอย่างเงี้ยเอางี้พวกเราการที่แรง2แรงทำมุมฉากกันเราสามารถเขียนแบบนี้ได้ F กับอะไรครับอันนี้ก็คือ F ธรรมดาทีนี้ถ้าพี่ต่อแรงใช่ไหมมันจะกลายเป็นอย่างนี้รูปใหม่อ่ะตรงนี้จะกลายเป็น 2F บวกมันก็จะกลายเป็น 4F ไปเลยส่วนตัวขึ้นนี่ก็จะกลายเป็นอะไรครับ F บวก12ซึ่งเขาบอกว่าแรงรวมมีคิดเหมือนเดิมแสดงว่าเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกันทีนี้โจทย์ถามว่าแรงทั้งสองอ่ะ F มีค่าเท่าไหร่
เราใช้วิธีการเทียบของมอต้นคือด้านส่วนด้วยด้าน f ก็ต้องหารด้วย f บวก12ด้านส่วนด้วยด้านนะครับแล้วก็เอา2 f เนี่ยหารด้วยอะไร 4f ซึ่งเราสังเกตไหมตัดตรงนี้ได้เราจะได้ว่า f ส่วน f บวก12เนี่ยเท่ากับ1ส่วน2 2f ก็จะเท่ากับ f บวก12แสดงว่า f เท่ากับเท่าไหร่12เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ f แรกมีค่า12อันนี้เป็นเท่าไหร่24เนี่ยเขาถามว่าขนาดของแรงทั้ง2เป็นเท่าไหร่นะครับไหนเนี่ยหรอก็ f ลบ 2f ก็เหลือ f เดียวไงอ๋ออืมต่อมาข้อหัวข้อต่อมา 2.3 แรงดึงในเส้นเชือกจำไว้นะครับเวลาที่เราเอาวัตถุเนี่ยไปผูกกับเชือกแล้วทำให้เส้นเชือกมันตึงจะเกิดแรงหนึ่งแรงที่เราเรียกว่าแรงเทนชันหรือว่าแรงทีแรงทีจะมีทิศพุ่งออกจากวัตถุเช่นอันนี้คิดก็จะเป็นอย่างนี้หรือวาดรูปเพิ่มนะแรงทีก็จะทิศเพิ่มขึ้นอย่างนี้นึกออกไหมข้างล่างก็จะมีแรงอะไร mg ที่คือแรงดึงของอะโลยนั่นแหละอ่านออกไหมเออในมึงมัวแต่แดกในมึงไม่อ่านเลยอะถ้าสมมุติว่าเราดูที่วัตถุถ้าเราพิจารณาที่วัตถุ A เชือกจะออกจาก A ถ้าเราพิจารณาที่ B เชือกจะออกจากมือของ B อันนี้แรงปฏิกิริยาแรงปฏิกิริยานะครับหมายถึงว่าเช่นสมมุติว่าพี่เอามือดันผนังเนี่ยผนังยุบไหมไม่ยุบแสดงว่าผนังก็ต้องดันมือพี่ออกมาด้วยพื้นก็เหมือนกันพี่เอากล่องวางใช่ไหมมีแรง mg พุ่งลงการที่กล่องมายุบเข้าไปในพื้นแสดงว่ามีแรงหนึ่งแรงดันขึ้นเขาเรียกว่าแรง n ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าแรงปฏิกิริยาภาษาอังกฤษเรียกว่า normal force คือแรงโต้ตอบระหว่างวัตถุกับพื้นที่สำคัญต้องตั้งฉากถ้านี้เป็นผนังพี่เอาวัตถุไว้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วเอาแรง F ดันเข้าไปแรง N ก็จะเป็นไงพุ่งสวนออกมาอย่างนี้ไม่อย่างนั้นวัตถุจะจมเข้าไปในผนังถ้าไม่มีแรง N ทั้งแบบราบและแบบตั้งทีนี้นะครับไอแรงปฏิกิริยาเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ก็คือตัวแปร N เล็ก N ใหญ่ถ้าพื้นเอียงก็เอียงตามไปเลยดูนะรูปนี้ดูดีๆนะเด็กส่วนใหญ่จะงงเวลา MG เนี่ยมันจะพุ่งเข้าหาโลกใช่ไหมเราจะทำการแตกแรงให้มันตั้งฉากกับสิ่งที่เรากำลังพิจารณาทั้งสองฝั่งอันนี้จะเป็น mg ไซน์อันนี้จำไปใช้ได้เลยจะไม่มีการเปลี่ยนถ้าขนานกับพื้นเอียงจะเป็นไซน์ถ้าตั้งฉากกับพื้นเอียงจะเป็นคอส n จะพุ่งออกเห็นไหมตั้งฉากตรงนี้เสร็จนอกทีนี้กฎของนิวตันมีอยู่ทั้งหมด3ข้อกฎข้อที่1ของนิวตันเขาบอกว่าวัตถุจะรักษาอยู่สภาพนิ่งหรือสภาพเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่แรงรับนอกจากจะมีแรงรับที่ไม่เท่ากับ0มากระทำต่อวัตถุง่ายๆกฎข้อที่1ของนิวตันคือตัวนี้ซิกมา F เท่ากับ0หมายความว่าสมมติพี่มีขวดอยู่ขวดนึงพี่เอามือไปดันถ้าดันแล้วขวดไม่เคลื่อนที่แสดงว่าแรง F พี่อ่ะกับแรงเสียดทานเนี้ยมันเป็นยังไงกันเท่ากันแต่พี่ดันแล้วปุ๊บแล้วขวดเคลื่อนอันนี้ไม่ถือว่าเป็นกฎข้อที่1หรือถ้าพี่เอานิ้วดันซ้ายเอานิ้วดันขวาแล้วขวดอยู่นิ่งแสดงว่า2แรงนี้เป็นยังไงกันเท่ากันจึงได้กฎออกมาว่าเป็นซิกมา F เท่ากับ0ซิกมา F เท่ากับ0จะมี2อย่าง1วัตถุนิ่ง2ความเร็วคงตัวความเร็วคงตัวได้สูตรว่าอะไร s เท่ากับ
UT มีอยู่สูตรเดียวอันนี้จดเพิ่มไปนะครับต่อมากฎข้อที่2ของนิวตันนะครับเขาบอกว่าถ้าแรงรับที่กระทำต่อวัตถุเนี่ย ไม่เป็นศูนย์จะทำให้วัตถุเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นสูตรของมันก็เลยกลายเป็นซิกมา F เท่ากับ MA ตรงนี้จะบวกกับ5สูตรหลักเขาบอกว่าความเร่งจะแปรผันตรงกับขนาดของแรงรับและแปรผกผันกับมวลของวัตถุคือหมายความว่าถ้าความเร่งเนี่ยมากใช่ไหม F ก็จะมากแต่ถ้าความเร่งมากปุ๊บ M อ่ะจะน้อยถ้า F มากนี่คือหลักการจำให้ใช้ดูลูกศรเอา A มาก F มากแต่เมื่อ A มาก M จะน้อยนะครับกฎข้อที่3ของนิวตัน action เท่ากับ reaction เขาบอกว่าทุกๆแรงกริยาจะมีแรงปฏิกิริยาเสมอเพียงแต่ว่าอยู่คนละก้อนและคนละทิศแต่จะเท่ากันเสมอใช่ขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามนี่ขนาดเท่ากันแต่ว่าทิศตรงข้ามสองตัวนี้คือที่ออกข้อสอบบ่อยๆพวกเราดูตัวอย่างกฎข้อที่3ของนิวตันดูคนนะถ้าเราเคยแปลกใจไหมทำไมเวลาเราผลักอะไรแล้วเราถึงกระเด็นเฮ้ยวิธีการทดสอบง่ายๆเช่นสมมติว่าเราอะวิ่งเขาเรียกไม่ต้องก็ได้ผักกับกำแพงเนี่ยแล้วตัวเราวิ่งออกจากกำแพงไหมอ๋อเพราะว่า1เราเอาแรง F อ่ะเข้าใส่กำแพงกำแพงจะผักแรง F ที่ตรงข้ามมาหาเราทำให้ตัวเราอ่ะเด้งออกจากกำแพงอะไรประเภทนี้นะครับลักษณะของแรงกริยาและแรงปฏิกิริยา4ข้อนี้ดูให้ดีนะอันนี้สำคัญมากการกระทำต่อวัตถุคนละก้อนไม่สามารถเอาแรง2แรงเนี่ยมาบวกหรือลบกันได้เพราะมันอยู่วัตถุคนละก้อน2เกิดพร้อมกันโต้ตอบกัน3ขนาดเท่ากันทิศตรงข้าม4จะให้แรงใดเป็นแรงกริยาก็ได้แรงที่โต้ตอบจะกลายเป็นแรงปฏิกิริยาเช่นถ้าพี่ออกแรงกับผนังแรงพี่คือแรงกริยาแล้วแรงที่ผนังดันพี่ออกคือแรงปฏิกิริยานะครับมันอ้อมเลยข้อ6กับข้อ7พี่อยากให้ลองทำดูก่อนมาดูเฉลยข้อ6แขวนวัตถุด้วยเชือกจากเพดานแรงปฏิกิริยาตามกฎที่3ของนิวตันของแรงซึ่งเป็นน้ำหนักของวัตถุคืออะไรของแรงซึ่งเชือกของแรงซึ่งเป็นน้ำหนักของวัตถุน้มถ่วงไม่ใช่นั่นก็ข้อ1ข้อ2ครับเพราะว่าดีลกับคีเนี่ยเห็นไหมมันอยู่ในก้อนเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องเป็นของวัตถุไม่ใช่ของเพดานนะครับเราตรงนี้ดูดีๆนะพี่อ่านผิดเขาคำว่าน้ำหนักอะไรที่ทำให้วัตถุมีน้ำหนักแรงดึงดูดของโลกตอบข้อ3เขาไม่ได้บอกว่าเป็นแรงกระทำระหว่างเพดานกับวัตถุถ้าข้อนี้อันนี้จะเป็นเพดานกับวัตถุนะครับโอเคน้ำหนักก็คือน้ำหนักกฎข้อที่1ของนิวตันคืออะไรครับความเฉยเป็นกฎข้อที่1ของนิวตันนะครับข้อ8เมื่อรถหยุดกระทันหันผู้โดยสารจะคำนวณไปข้างหน้าเป็นไปตามกฎข้อที่1ของนิวตันก็คือวัตถุรักษาสภาพเดิมข้อ9
ใช้ม้าตัวหนึ่งลากรถแรงที่ทำให้ม้าเคลื่อนที่ไปข้างหน้าคือแรงที่พื้นกระทำต่อเท้าม้าม้าเอาเท้าดันพื้นก็ดันเท้าม้าทำให้ตัวม้าสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเห็นไหมทำให้ม้าเคลื่อนที่ไปข้างหน้าก็คือพื้นกระทำต่อเท้าม้าม้าดันพื้นก็ดันเท้าม้าม้าก็เลยออกไปข้างนอกได้แต่ถ้าม้าเนี่ยไปยืนในน้ำแล้วดันพื้นม้าจะจมลงไปเลยเพราะไม่น้ำไม่ดันม้าขึ้นนึกออกไหมเออข้อ10อ่ะทำ2ข้อนี้ก่อนข้อ10ครับเมื่อตกต้นไม้กระทบพื้นจะรู้สึกเจ็บสาเหตุที่เจ็บอธิบายได้จากอะไรเจ็บก็ตามกฎข้อที่3ของนิวตันก็คือต้นไม้เวลาเราตกมาหาพื้นจะกระแทกกับหาตูดเราทำให้ตูดเราเป็นไงเจ็บนั่นเองนะครับข้อ11ล่ะตอบอะไร1ข้อ3ผิดครับพี่บอกแล้วว่ามันรวมกันเป็น0ได้ไหมเพราะว่ามันทำไมอยู่บนละวัตถุข้อ12รถบรรทุกคันหนึ่งเนี่ยลากจูงรถพ่วงมาด้วย1คันขณะที่รถบรรทุกแล่นด้วยความเร่งไปบนถนนที่อยู่ในแนวราบแรงที่รถบรรทุกกระทำต่อพ่วงเป็นไงตอบข้อ1ใช่ไหมก็เท่ากับนั่นแหละรถพ่วงดึงพ่วงเท่าไหร่พ่วงก็ดึงรถบรรทุกเท่านั้นนะครับ อันนี้เริ่มทำหรือยังมาดูวิธีการทำนะข้อนี้เขาบอกว่าจงหาความเร่งถ้าหาความเร่งปุ๊บให้นึกถึงศูนย์นี่ก่อนดูหลักการทำดีๆนะดูข้อหนึ่งทุกคนดูพร้อมกันก่อนเดี๋ยวพี่ให้เวลาจดแรงไหนเยอะซิกมาเอฟเท่ากับเอ็มเอเราก็เอาแรงตัวเยอะน่ะตั้งแล้วลบออกด้วยแรงของตัวอะไรตัวน้อยมันก็เป็น15 - 5มวลเป็นเท่าไหร่ครับ2แล้วก็ a เลยเท่ากับ5เมตรเปอร์เซกสแควร์โปรแกรมไม่ว่ะไม่เกี่ยวเป็นที่โปรแกรมไหนลองทำข้อ2สิมาดู 13.2 ซิกมา F เท่ากับ MA F มีกี่แรงครับคือ25 M เป็น5เอามาบวกกันเลยนะครับแล้วก็ A เลยเท่ากับ5เมตรเปอร์เซกสแควร์เปล่าเพราะว่าแรงนี้ทำให้วัตถุ2ก้อนนี้เคลื่อนที่เราก็จะมาเหมือนกับว่าเป็นวัตถุก้อนเดียวก้อนนี้นะครับแตกแรงก่อนก็จะเป็นอะไรครับ10อะไรครับ10ทับมุมคอส60แล้วก็ตรงนี้ก็จะกลายเป็น10อะไรครับ60 แต่ว่าแรงที่เราจะใช้จริงๆก็คือเฉพาะแรงคอสเพราะว่าทรายไม่ได้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ทรายจะเกี่ยวกับการอยู่บนพื้นนะครับซิกมา F เท่ากับ MA 8บวกกับ10คอส60เท่ากับ 3A คอส60เป็นเท่าไหร่1ส่วน2เพราะฉะนั้นก็เป็น8บวก5เท่ากับ 3A A เลยเท่ากับ11ส่วน3เราเขียนผิดได้13นะครับข้อนี้เวลาคิดให้คิดอย่างนี้นะคิดเอาเป็นแรงข้างบน3อันนี้มีแรงข้างบนเท่าไหร่24ขาดแรงอะไรขาดแรงตั้งขาดแรงอยู่ mg แล้ววัตถุทิศขึ้นใช่ไหมครับจากซิกมา f เท่ากับ ma 20ลบแสดงว่าเราคิดผิดก็ mg เป็น30แสดงว่า A ตรงนี้ผิดไม่ได้ขึ้นมันจะต้องทำไมลงเพราะว่าแรงลงอ่ะ30แรงขึ้นเท่าไหร่20ก็เลยเป็น30ลบ20เท่ากับ 3A 10ส่วน3เท่ากับ A
a เท่ากับ 3.33 เมตรเปอร์เซกสแควร์ข้อนี้พี่ถามก่อนกล่องเนี้ยถ้าวางเนี้ยมันควรจะต้องทำไมสไลด์สไลด์ลงแล้วแรงที่สไลด์ลงมันคือ mg อะไรครับ mg 30เพราะฉะนั้นจากซิกมา f เท่ากับ ma mg ไซน์30จะเท่ากับ 4a m ตัด m ลืม g คือ10คูณ1ส่วน2เท่ากับ a a จะเท่ากับ5เมตรเปอร์เซกสแควร์ข้อ 13.6 ดูแป๊บหนึ่งซิกมา f เท่ากับ ma สังเกตไหมครับฝั่งนี้แรงลงเท่าไหร่20อย่า2นะครับเพราะว่าแรงที่ลงคือ mg อย่าลืมคูณ10ด้วยฝั่งนี้ก็เป็นเท่าไหร่ครับ mg ก็เท่ากับ10ซ้ายหรือขวาชนะเพราะฉะนั้นจะเป็น20ลบ10มวลคิดในใจเวลาจะรู้ว่าต้องใช้มวลก้อนไหนบ้างดูว่าแรง20กับ10ทำให้มวลก้อนเคลื่อนที่ทั้ง2และ1ไหมทั้ง2และ1ดังนั้นมวลตรงนี้ก็จะกลายเป็น3แล้วก็ a ดังนั้น a จะเท่ากับ10ส่วน3เมตรเปอร์เซกสแควร์